เรื่องพาราโบลานะครับพาราโบลาเนี่ยก็จะเป็นนะคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับเรามาดูเปิดหน้าที่1นะครับเราจะมาเรียนพาราโบลารูปแบบแรกนะครับเป็นยังไงพาราโบลาเนี่ยจริงๆมี2รูปนะครับเปิดหน้าแรกเลยนะครับหน้าแรกพาราโบลานะครับรูปทั่วไปรูปทั่วไปของพาราโบลาเนี่ยมันเป็นรูปที่ไม่สามารถบอกได้ทันทีว่าพาราโบลามีลักษณะอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจุดยอดนะครับจุดยอดจุดยอดของพาราโบลานะครับอันนี้เขาเรียกว่าพาราโบลาหงายพาราโบลาหงายแบบนี้เขาเรียกว่าพาราโบลาความสรุปไปนะครับน้องๆครับโดยถ้าเกิดเป็นพาราโบลาหงายนั้นจุดยอดเนี่ยจะเป็นจุดต่ำสุดถ้าเกิดเป็นพาราโบลาคว่ำนั้นจุดยอดจะเป็นจุดสูงสุดถ้าพี่แบงค์ถามมาว่านี่เป็นพาราโบลาหงายนะจุดสูงสุดคืออะไรนะครับบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าแบบนี้ถือว่าอินฟินิตี้นะครับเป็นอนันต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดยอดของพาราโบลาไหนนะครับจะเป็นจุดต่ำสุดส่วนจุดสูงสุดเนี่ยไม่สามารถบอกได้นะครับโคลูซอร์แสดงความเป็นอนันต์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นพาราโบลาความพาราโบลาความเนี่ยจุดยอดก็จะเป็นจุดสูงสุดส่วนจุดต่ำสุดเนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้เช่นกันนะครับไม่สามารถบอกได้เช่นกันว่าจุดต่ำสุดคืออะไรน้องๆครับเช่นนี้เนี่ยเราเองต้องมาดูต่อว่ารูปทั่วไปนี่เป็นยังไงพาราโบลาเนี่ยมันจะพบ2แบบแบบแรกเนี่ยคือรูปทั่วไปนะครับรูปทั่วไปเนี่ยจะอยู่ในรูปเขาเรียกว่ารูป y เท่ากับ a x กำลัง2บวก b x บวก c จบนะครับหาที่จบเมื่อ a ไม่เท่ากับ0ครับเมื่อ a เท่ากับ0ถ้า a เท่ากับ0จะได้ y เท่ากับ a กำลัง2ตรงนี้ถ้า a เป็น0เนี่ย a กำลัง2จะหายไปจะได้ y เท่ากับ bx บวก c ซึ่งเป็นเส้นตรงซึ่งเป็นกราฟเส้นตรงน้องๆเรียนแล้วในเรื่องกราฟครับที่พี่แบงค์สอนในหลักความชันนะครับน้องนะครับนั่นแหละครับมันจะได้กราฟเส้นตรงนี่คือรูปแบบแรกนี่คือรูปแบบแรกนะครับเขาเรียกว่ารูปทั่วไปนะครับรูปแบบที่สองเนี่ยเขาเรียกว่ารูปมาตรฐานรูปแบบที่สองเนี่ยเขาเรียกรูปมาตรฐานรูปมาตรฐานเนี่ยเป็นรูปที่เราสามารถเนี่ยบอกได้ทีว่านะครับจุดยอดเนี่ยอยู่ที่ใดนะครับนะโดยวันนี้เนี่ยรูปมาตรฐานแบบแรกนะครับเราจะเรียน y นะครับเท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับคือเราจะศึกษาก่อนนะครับว่า a มีผลอย่างไรต่อกราฟ h มีผลอย่างไรต่อกราฟและหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวหัวข้อต่อไปนะครับเราจะเรียนรูปมาตรฐานนะครับ y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ปึ๊บจบแค่นี้ก่อนครับจบแค่นี้ก่อนเอาใหม่นะครับเอาแต่แรกใหม่เลยมาถึงไตเติ้ลพี่แม็กก็บอกว่าน้องครับพาราโบลาเนี่ยเราจะพบ2แบบแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่ารูปทั่วไปนะครับรูปทั่วไปคือรูป y เท่ากับ a กำลัง2บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0
ป็นรูปแบบที่ยังไม่สามารถบอกได้ทันทีว่าพาราโบลามีจุดยอดอยู่ที่ใดเดี๋ยวเราจะบอกได้เมื่อเราเปลี่ยนรูปนี้เป็นรูปนี้หรือเราจะบอกได้เมื่อเราใช้สูตรเดี๋ยวมันจะมีสูตรแต่มันจะมีสูตรนะครับทีนี้ข้อสอบเรื่องพาราโบลามันไม่ได้ถามอะไรมันไม่ได้ถามว่าพาราโบลาเนี่ยมีลักษณะอย่างไรหรือความจุดยอดอยู่ที่พิกัดขั้วดับ x อะไร y อะไรนะครับแกนสมมาตรของพาราโบลาคือเส้นตรงใดเส้นแบบนี้ครับเขาเรียกแกนสมมาตรนะครับเรียกแกนสมมาตรเส้นตรงที่ถ้าเกิดเราพับพาราโบลาเนี่ยแขนทั้งสองมันจะเท่ากันรูปแบบทั่วไปเนี่ยเป็นรูปแบบที่ไม่สามารถบอกได้ที่ว่าจุดยอดอยู่ที่ไหนนะครับรูปแบบนี้นะครับรูปแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบที่บอกได้ทีเลยนะครับว่าจุดยอดอยู่ที่ไหนนะครับเริ่มนะครับน้องๆครับค่า a เนี่ยจะเป็นตัวบอกครับว่ากราฟเนี่ยหงายหรือคว่ำโดยถ้า a มากกว่า0นะครับกราฟจะหงายกราฟจะหงายถ้ากราฟหงายแล้วจุดยอดจะเป็นจุดต่ำสุดนะครับถ้า a น้อยกว่า0นะครับกราฟจะเป็นกราฟคว่ำและจุดยอดนะครับจะเป็นจุดสูงสุดโอเคนะครับน้องๆครับแค่นี้นะครับพี่แบงค์จะให้เวลาน้องสัก1นาทีนะครับลองเติมคำตอบลงไปนะครับให้ดูจานแล้วเติมคำตอบลงไปเติมครับเลิกตอนนี้พี่แบงค์กำลังจะลบก่อนนะครับลบกระดาษเสร็จอธิบายนะครับลบไปนะเรามีเวลา2วันนะครับเรื่องพาราโบลาโอเคลบปึ๊บเพื่อนๆเราหลายคนก็ทยอยกลับแล้วเนาะเมื่อวานวันนี้หรือบางคนยังไม่กลับแต่ว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตทั่วหัดใหญ่อยู่นะครับปึ๊บลิฟต์อินหัดใหญ่คอนเสิร์ตแข่งกับลิฟต์อินคาวน้องๆครับที่แบงค์ผมไม่ได้วาดรูปนะครับน้องๆข้อ1ครับจากตารางนะครับค่า x ตรงกลางคือ x เท่ากับ3เนี่ยตรงกับค่า a หรือ h จากสมการนี้นะครับเนี่ยฮะข้อ1เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับ y เท่ากับ2วงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดกำลัง2เขาบอกว่าถ้าเทียบกับ y เท่ากับa นะครับวงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วนะครับนะตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยข้อ1ย่อยถามว่า x เท่ากับ3เนี่ยซึ่งอยู่กลางตารางลองดูตารางนะตารางเนี่ยเขามีค่า x ทั้งหมด5ค่าตารางเนี่ยเขามีค่า x ทั้งหมด5ค่าคือ1 2 3 4 5เขาบอกว่าไอ้เลข3เนี่ยมันตรงกับค่า a หรือค่า h เพราะฉะนั้นนะครับน้องคนไหนที่ตอบที่แรกว่าค่า h เก่งมากครับเนี่ยฮะค่า h ค่า h แค่ตอบว่าค่า h เนี่ยเก่งนะทีนี้พี่แบงค์จะเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมเขาต้องเอาค่า h ที่อยู่ตรงนี้นะครับมาเขียนกราฟเหตุผลก็มีอยู่ว่าถ้าน้องเนี่ยไม่เอาค่า h เนี่ยนะมาเขียนกราฟนะครับบางทีนะครับน้องอาจจะเห็นแค่แบบนี้ครับเห็นแค่แบบนี้เห็นแค่แขนด้านขวาหรือบางทีอาจจะเห็นแค่แขนด้านซ้ายครับหรือบางทีลูกของเขาอาจจะแบ่งอย่างนี้นะครับน้องๆครับสรุปก็คือเหตุผลที่เขาเอาค่า h เนี่ยมาเขียนตรงกลางตารางเพราะจะทำให้กราฟที่เราเขียนเนี่ยนะครับมันจะสวยนี่คือเหตุผลครับนี่คือเหตุผลครับเอาชี้หรือยังครับต้องโยกเอาแล้วนะข้อ1ผ่านนะครับต่อไปข้อ2นะครับจุดยอดของกราฟคือน้องๆครับตรงนี้นะครับให้น้องไปดูจุดต่ำสุดของกราฟในหน้าที่1นะครับน้องๆจะพบว่าค่า x เนี่ยเป็น3ครับค่า y เนี่ยเป็น0ค่า x เป็น3ค่า y เป็น0จุดยอดของกราฟคือขั้วดับ x 3 y 0x 3 y 4ปึ๊บ
ข้อที่3ครับแกนส่วนมากของกราฟมีสมการเส้นตกคือน้องๆครับตรงนี้เนี่ยนะครับนี่คือจุดยอดนะครับเส้นที่พี่จะใช้สีชมพูเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าแกนส่วนมากของพาราโบลานะครับเส้นตรงเส้นนี้นะครับเป็นเส้นตรงที่มันผ่าน x เป็น3นะครับเส้นตรงนี้ขนาดแกน y เส้นตรงนี้มีชื่อว่าเส้นตรง x เท่ากับ3 x เท่ากับ3เขียนนะครับข้อ3นะครับแกนส่วนมากคือเส้นตรง x เท่ากับ3ต่อไปข้อที่4นะครับค่าต่ำสุดของ y โอ้เนี่ยฮะต่ำสุดของ y ครับไม่มีต่ำกว่านี้นะครับไม่มีแล้วคำตอบข้อนี้ตอบ y เท่ากับ0ครับค่าต่ำสุดของ y คือ0ครับจบนี่แหละครับ4ข้อที่ยังให้น้องเติมเปิดหน้าต่อไปนะครับหน้าที่2นะครับน้องๆครับลองเติมนะครับเติมยังไงฟังนะครับให้น้องๆเนี่ยแทน x ลงไปในโจทย์นะครับแล้วหาค่า y ออกมาแทน x ลงไปในโจทย์แล้วหาค่า y ออกมาครับว่าถ้าเกิด x เป็นลบ1เนี่ยนะครับจะมีค่า y เป็นเท่าไหร่ถ้า x เป็น0จะมีค่า y เป็นเท่าไหร่กำลังชนกระดาษถามได้นะครับยกมือถามได้เลยนะครับสู้ๆนะครับติดยาลาครับy เท่ากับ2วงเล็บ x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2นะครับเพราะกำลังให้เราฝึกเปรียบเทียบกับรูป y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดกำลัง2น้องๆครับด้วยลบ1นะครับมันก็จะกลายเป็น y เท่ากับ2วงเล็บ x คือลบ1นะครับแล้วลบ1ทั้งหมดกำลัง2อย่างนี้ครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น y เท่ากับ2นะครับตรงนี้ก็กลายเป็นลบ2ทั้งหมดกำลัง2มันก็ได้ออกมาเป็น4 4คูณ2ได้ออกมาเป็น8น้องครับเติมเลข8ลงไปเส้นทางจะไกลสักเท่าไรส่วนลบหนึ่งได้ลบหนึ่งครับลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองส่วนลบหนึ่งได้ลบหนึ่งลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองได้หนึ่งสองคูณหนึ่งได้สองหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์ยกกำลังสองได้ศูนย์สองคูณศูนย์ได้ศูนย์สองลบหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งสองคูณหนึ่งได้สองสามลบหนึ่งได้สองสองกำลังสองได้สี่สองคูณสองได้สองคูณสี่ได้แปดทุกทีครับนี่ละครับแค่นี้นะครับเราก็ต้องเขียนกราฟนะครับซึ่งในการเขียนกราฟในวันนี้เนี่ยที่แม่อาจจะเขียนย่อๆนิดนึงน้องอาจจะถ้าไม่ทันก็ช่วยไปเติมที่บ้านนะครับนะช่วยไปเขียนต่อที่บ้าน
ลบ10123นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ็กซ์ลบหนึ่งวายแปดครับเอ็กซ์ศูนย์วายสองเอ็กซ์หนึ่งวายศูนย์x 2 y 2 x 3 y x 3 y 8เนี่ยครับรูปจะเป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับใครร่างรูปเสร็จแล้วเราตอบคำถาม4ข้อครับใครล่ารูปเสร็จแล้วลองตอบคำถาม4ข้อครับน้องครับข้อที่1ค่า x องค์กึ่งกลางของตารางคือ x ช่อง1เนี่ยฮะองค์กึ่งกลางเนี่ยครับเขาถามว่ามาจาก a หรือ h นะครับเมื่อเทียบกับ y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2มาจาก h ฮะมาจาก h ข้อ1ตอบค่า hอีกครั้งหนึ่งครับตะกี้ตอนข้อหนึ่งที่แบงค์พูดแล้วน้องๆครับพี่แบงค์บอกเราว่าทำไมนะครับที่เขาต้องเอาค่า h มาอยู่ตรงกลางเหตุผลก็มีอยู่ว่าถ้าเกิดต้องเอาค่าอื่นบางทีกราฟของเราอาจจะไม่สวยเช่นมันอาจจะแหว่งอย่างนี้ครับหรือมันอาจจะเห็นแค่แขนซ้ายแขนเดียวหรือมันอาจจะเห็นแค่แขนขวาแขนเดียวอย่างนี้ครับน้องเพราะเหตุนี้ครับเวลาเราร่างกราฟที่โรงเรียนก็แล้วแต่นะครับเขานิยมเอาค่า h เมื่อเทียบกับสมการเนี่ยมาเขียนมาเขียนตรงกลางแล้วถัดจาก h ไปทางซ้ายก็น้อยกว่า h ถัดจาก h ไปทางขวาก็มากกว่า h ทุกท่านนะนะครับพาราโบลานี่เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับเรามีคลิปที่ค่อนข้างจะครบถ้วนอยู่แล้วในเว็บนะครับก็เข้าไปดูได้ถ้าเกิดในห้องเนี่ยยังไม่หนักใจก็เข้าไปดูครับต่อไปข้อ2นะครับจุดยอดของกราฟจุดยอดของกราฟเนี่ยคือจุดต่ำสุดเพราะกราฟหงายจุดยอดของกราฟเป็นจุดต่ำสุดเพราะกราฟหงายนะครับจุดยอดของกราฟเนี่ยจะอยู่ที่ขั้วดับขั้วดับอะไรครับ x 1 y เลยครับ x 1 y 0ครับเนี่ย x 1 y 0คำตอบข้อ2คือตอบ x 1 y 0ต่อไปข้อ3นะครับแกนส่วนมากของกราฟมีสมการเส้นตรงคืออะไรครับน้องๆครับนี่นะ x เท่ากับ1 x เท่ากับ1 x เท่ากับ1ข้อ3นะครับแกนส่วนมากของกราฟมีสมการเส้นตรงคือ x เท่ากับ1ต่อไปข้อ4นะครับค่า y ต่ำสุดคือจุดนี้ครับ y เท่ากับ0ตอบ0เลยครับคือ0